งนี้อากาศร้อนๆเดี๋ยวก็ฝนตกโทษนะคะอะไรคะนี่ไงพี่กำลังจะบอกว่ายุงฉิงเล่นซะก่อนเอ้าคุณต้องอารัมมาบอกเราก่อนมันกัดคุณแล้วเนี่ยเอาทำไมมันต้องมากัดเราด้วยเอาละหวานหรือเปล่าเนี่ยยุงก็สิยุงนี่เป็นที่รำคาญของเรามากๆใช่เพราะว่ามันจะไปทุกที่ที่เราโยที่มนุษย์โยตามไปกัดเราทุกที่แล้วเราก็เคยเรียนตอนเด็กๆว่ายุงเนี่ยมันจะมากัดเรามันดูดเลือดเราไปแล้วเวลาเราตบยุงได้บางทีมีเลือดมันก็ไม่กินอย่างอื่นเนาะทำไมตอบสิคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเจ้ายุงปากแหลมจะชอบกินอะไรเป็นอาหารกันคะยุงชอบกินอะไรแล้วยุงจะกินอย่างอื่นได้อีกไหมนะไม่ได้แล้วค่ะแล้วเขากินอย่างอื่นได้ไหมไม่รู้หนูไม่ทราบค่ะกินได้กินเกสรดอกไม้ค่ะสาขาตัวผู้เก่งมากมันไม่ได้กินเลือดอย่างเดียวนะมันกินอะไรนะเกสรดอกไม้ต้องการเลือดยุงหรือปอบเก่งนะค่ะคนหลังนี่เก่งนะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ามีข้อมูลมาให้เราแต่ว่าจะใช่อย่างที่น้องๆเข้าใจหรือเปล่าบางคนบอกว่ายุงกินเลือดอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นไม่กินสปาเกตตี้ไม่กินแฮมเบอร์เกอร์บางคนบอกว่ายุงก็กินเกสรดอกไม้ด้วยนะคะใช่หรือไม่ไปฟังข้อมูลเรื่องยุงชอบกินอะไรกันMosquitoes kill hundreds of thousands of people each year. The most vulnerable. ยุงนะคะที่มาเกาะมนุษย์เราหรือว่ากัดพวกสัตว์แบบหรือมนุษย์เนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่ามันมาดูดเลือดเราเนี่ยเป็นอาหารแต่ว่าทราบหรือไม่ว่ายุงที่มาดูดเลือดของเราเนี่ยนะคะคือยุงเพศเมียเท่านั้นอันนี้นะคะในขณะที่เมื่อสักครู่ที่น้องคนสวยบอกเรานี่เก่งจริงๆเลยเพราะยุงเพศผู้จะหากินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารเหมือนกับแมลงทั่วไปค่ะแต่ทำไมเจ้ายุงเพศเมียต้องมาดูดเลือดของเรารวมไปถึงสัตว์อื่นๆเป็นอาหารด้วยล่ะจ๊ะก็เป็นเพราะว่าเลือดเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากกับไข่แล้วก็การวางไข่ของยุงเพศเมียนั่นเองค่ะยุงเพศเมียก็จะมาดูดเลือดของมนุษย์แล้วก็สัตว์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นจนถึงช่วงระยะเวลาของการวางไข่ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของไข่ในรังนั้นยุงจำเป็นต้องใช้โปรตีนค่ะแล้วก็แร่ธาตุที่ได้จากเลือดของมนุษย์หรือสัตว์ในการนี้นั่นเองดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแค่ยุงตัวเมียเพราะยุงตัวเมียต้องมีหน้าที่วางไข่สายตาของยุงนะคะสามารถมองเห็นได้ดีมากสังเกตไหมเราจะหนีไปที่ไหนยุงก็ตามเรามาจนได้ในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยยุงยังมองเห็นแสงสว่างจากไกลๆจากบ้านเรือนที่เปิดไฟแล้วก็บินไปตามแสงนั้นรวมไปถึงยังอาศัยกลิ่นแล้วก็ความร้อนในการบินไปหาอาหารได้อีกด้วยสรุปแล้วยุงก็เป็นนักล่าตัวเล็กๆใช่เนาะเพราะว่ามันสามารถมีทั้งเรื่องของเซ็นเซอร์ความร้อนกลิ่นก็ได้สายตาก็ดีโอ้โหและที่มันกัดเราแล้วคันเนี่ยเพราะว่าน้ำลายยุงอะใช่ไหมมันจะมีสารที่เรียกว่าเป็นสารละลายริมเลือดอะคันๆจะทำให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วมันก็จะดูดเลือดเราไปวันก่อนเพื่อนบอกว่าด้าวเหมือนยุงเลยอะ ทำไมอะทำไมคะหน้าตบอุ้ยรุนแรงนะล้อเล่นเป็นมุกง่ายตอนแรกบอกเหมือนจักรยานแล้วด้วยมีทำไมเป็นจักรยานหน้าผีตอนหลังก็มาเป็นยุงหน่อยก็ยังเหมือนอะไรอีกไหมพอเถอะเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนนาฬิกาได้ไหมเนี่ยพูดถึงยุงแล้วคันเลยอ่ะพี่ใช่ไหมแพ้ยุงด้วยใช่ไหมแพ้ยุงแต่จริงๆแล้วดาวก็อาจจะเหมือนนาฬิกาได้กลมอยู่เหมือนกันอะไรของเขาก็มาช่วงนี้ค่ะ making stuffเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาบอกเวลาของเราทุกคนก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็มีการใช้ชีวิตอยู่กับเวลาและนาฬิกาไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำนาฬิกานั้นทำอย่างไรใน making stuff กัน
เราเข้าวิสได้เวลาทำนาฬิกากันแล้วเจ๋งนี่มันระเบิดเวลาเลยมันจะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำชิ้นส่วนเวลาแต่ละชิ้นนะเกียร์วิสดูแต่ละส่วนใกล้ๆกันไปกันเลยแหวดีขึ้นหน่อยเฮ้ดูชิ้นส่วนจิ๋วๆพวกนี้สิและนี่ก็เป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะเย่พวกเขาประกอบชิ้นส่วนแล้วชิ้นส่วนมันเล็กมากๆเลยมันเขากำลังต่อตัวต่อสามมิติเจ๋งๆอยู่เลยทุกชิ้นจะใส่เข้าไปในตำแหน่งของมันวิสพวกมันดูซับซ้อนจังเลยเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่อ่ะสปริงเกลียวนั่นทำให้มันเดินและมันก็หมุนตัวเองด้วยเหมือนกันน่าประทับใจมากๆว้าวแม้แต่อุปกรณ์ที่เขาใช้ก็ต้องเป๊ะต้องทำให้แน่ใจว่ามันทำงานเพื่อนมันไม่ใช่24ชั่วโมงต่อวันเหรอแป้นนี่มันบ้าไปแล้วอ่ะแป้นนั่นมันมีถึง31อ่ะอุ้ยนั่นเป็นแป้นโชว์วันที่เกียร์ไปดูลำดับต่อไปกันโอเควิสเวลากำลังหมุนไปนับปากกาเหรอนั่นแรงดันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นเล็กๆเข้าไปข้างในเลยอ่ะแล้วก็เครื่องมือพิเศษอีกอันเพื่อล็อกแป้นให้อยู่กับที่น่ะใช่นาฬิกาพวกนั้นมันพร้อมบอกเวลาให้นายแล้วเขากำลังติดมือยักเข้าไปหวังว่าจะเสร็จแล้วนะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้มือยักมือจิ๋วอย่างหนึ่งที่ได้รู้คือต้องใช้ทั้งสองอันเพื่อบอกเวลาทีนี้ก็หมุนเร็วๆเพื่อทำให้แน่ใจว่ามันไม่เสียสีกันเองมาดูกันว่าด้านนี้มีอะไรเห็นไหมว่าแต่ละชิ้นถูกเก็บอย่างดีจนกว่าพวกเขาจะอยากใช้มันใช่มันสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนที่พวกเขาจะปิดฝาปิดแล้วก็ปิดเลยประเกนยางเหรอเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกานี้กันน้ำได้ทีนี้สำหรับด้านหลังฉันอยากจะมีตัวอักษรสวยๆแปะที่หลังบ้างมันจะต้องเจ๋งแน่ๆนั่นอะไรน่ะตรวจคุณภาพกล่องนี้มีแรงดันลมเพื่อทดสอบว่ามันปิดอย่างดีแล้วตรวจอยู่เหรอให้ตายอันนี้กลับด้านนาฬิกาเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบข้างในมันติดแน่นกังหันลมเหรออันนี้จับนาฬิกาหมุนทุกมุมทุกองศาเลยใช่ว่าต้องมีการทดสอบอีกให้ตายนาฬิกาพวกนี้ต้องผ่านศึกหนักมาเยอะเลยเนาะใช่นาฬิกาดำน้ำพวกนี้ต้องจมลงไปในแทงค์ที่มีแรงดันใต้น้ำลึกกว่า100เมตรเลยทีเดียวเชียวขอต้อนรับกลับสู่ผิวน้ำเพื่อนมันเจ๋งมากเลยมันพามาได้อย่างสวยงามเลยแหละขั้นตอนสุดท้ายสายข้อมือเหล็กเงางามทีนี้ฉันจะเอานาฬิกาดำน้ำหรืออะไรที่หรูๆดีไม่เอาทั้งสองแบบเลยได้ไหมเพราะไม่งั้นฉันก็มีเวลาในมือมากเกินไปอะดิ ตลกแบบมุกไม่ตลกเลยว่าขำทำไมนี่ making stuff นะคะเราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆว่าทำมาจากอะไรได้จากวิสแล้วก็เกียร์ครั้งก่อนก็ดูเรื่องทำบอลลูนก่อนหน้านั้นทำระฆังคราวนี้ทำนาฬิกาได้ความรู้เดี๋ยวก่อนวิสกับเกียร์พวกนายช่วยมาดูซิว่าดาวอภิสราเนี่ยทำด้วยอะไร ข้างในเป็นอะไรบ้าง ไหนทำเวลาซิเนี่ยเที่ยง15แล้วได้เวลาแล้วเที่ยง15ทำเวลามา อะไรของเอาเนี่ยก็เห็นว่าเป็นได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างปรับจูนพี่อินนิดนึงนะคะแต่วันนี้สนุกดีแล้วก็ได้ความรู้ด้วยใช่เดี๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวพี่อินไปกินข้าวคนเดียวนะจะไปซ้อมโฟลบอร์ดไปเรียนรู้ค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนให้พ่อคุณแม่พาไปหรอเก็บอุปกรณ์ของตัวเองมาให้ครบด้วยนะคะส่วนอะไรเก็บไว้ให้ดีนะคะหมดเวลาของรายการ Week and Life Kids ในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ทีเด็ดเหมือนกันพรุ่งนี้เจอกันกับเราสองคนใช่แล้วค่ะเวลา 11:15 นทางช่อง13นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ